ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับ Minecraft อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะเราจะมาเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดกันนั่นเองฮะเห็นข้างล่างไหมใช่ข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นสปาวมอนเตอร์นะฮะที่มีการคำนวณเป็นพิเศษโอเคป่ะครับซึ่งมันก็จะทำให้มอนเตอร์เนี่ยออกมาเยอะเป็นพิเศษด้วยเช่นกันฮะมันมีการคำนวณอะไรยังไงฮะก็โดยเบื้องต้นฮะการคำนวณของผมนะฮะก็คือจุดที่เรายืนตรงนี้เนี่ยกับจุดบริเวณขอบปลายตรงนั้นอะมันจะห่างกันระยะประมาณ24บล็อกเป็นต้นไปโอเคป่ะฮะระยะที่มอนเตอร์เกิดเยอะที่สุดคือระยะเท่าไหร่ฮะคำตอบคือ24ถึง32บล็อกนั่นเองฮะจะเป็นระยะที่ว่ามอนเตอร์เกิดเยอะที่สุดนั่นเองฮะและที่เรามาสร้างในสูงแบบนี้เพราะอะไรฮะเพื่อที่ว่ามอนเตอร์เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาเกิดแบบบริเวณแบบด้านล่างอะไรอย่างนี้ไงคือมันก็จะแบบเกิดเฉพาะบริเวณข้างบนตรงนี้มันจะมีกฎข้อหนึ่งฮะก็คือถ้ามอนเตอร์เนี่ยห่างจากผู้เล่นเนี่ยเกิน128บล็อกเนี่ยมอนเตอร์มันจะหายวับไปเลยอย่างนี้เหอะนะดังนั้นฮะมอนเตอร์เนี่ยมันจะไม่เกิดบริเวณใต้ดินโอเคป่ะมอนเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมกันเกิดบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการสร้างฟาร์มแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกับเวอร์ชันเก่านั่นแหละฮะแค่เราเลือกแบบพื้นที่ให้มันดีกว่าเดิมนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกจุด AFK จุดที่เราจะยืนแช่อะไรเงี้ยไว้บริเวณแบบข้างบนอะไรเงี้ยก็เป็นอันใช้ได้ฮะซึ่งฟาร์มแบบนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยครับก็คือฟาร์มของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคป่ะก็จะเป็นร่องตรงนี้ซึ่งร่องตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีแบบเป็นร่องน้ำพัดพามอนเตอร์จากจุดนู้นนะฮะให้มันมารวมกันบริเวณตรงกลางตัวนี้โอเคไหมฮะส่วนตัวนี้ฮะก็จะสูง2บล็อกเพราะอะไรครับเดี๋ยวถ้ามันสูงบล็อกเดียวเนี่ยเดี๋ยวมอนเตอร์มันจะกระโดดหนีตรงนี้ได้ไงดังนั้นเราก็เลยต้องทำให้มันสูงเอาไว้ก่อนฮะส่วนตรงนี้ฮะมันก็จะกว้างนะฮะ8บล็อกโอเคป่ะเพราะว่าเวลาน้ำมันไหลมาปุ๊บมันก็จะพอดีขอบในลักษณะคล้ายๆตรงนี้นะฮะแล้วตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยปื๊ดจะให้ไปยาวขนาดไหนคำตอบคือยาวเท่าไหร่ก็ได้ฮะซึ่งมาตรฐานของผมนะฮะก็คือจากจุดศูนย์กลางบริเวณตรงนี่จากจุดตรงเนี้ยจากจุดตรงเนี้ยปุ๊บนะก็กะว่าจะสร้างไปสักประมาณ60อะไรเงี้ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ว่าโอเคที่สุดนะฮะแต่ว่าฟาร์มอันเนี้ยยังไม่เสร็จดีเพราะอะไรครับเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาอะไรอุดบริเวณขอบกำแพงนิดนึงฮะเพื่อที่ว่าอะไรจะได้กันแมงมุมไงงั้นเดี๋ยวแมงมุมก็ดูคุณดูแมงมุมดิมันก็จะเดินนี่มันก็จะอยู่ตามจุดต่างๆแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้อ่ะคือมันแมงมุมมันก็ควรจะลงไปบริเวณข้างล่างเห็นปะคุณดูดิแมงมุมอยู่กี่ตัวใช่ไหมแบบโอ้เลวร้ายมากเลยฮะเรามาดูไอเทมบริเวณข้างล่างตัวนี้กันดีกว่าฮะว่าแบบเนี่ยมันมีของอะไรบ้างเนี่ยเห็นปะคืออันนี้เป็นจุดเก็บมอนเตอร์ชั่วคราวโอเคป่ะฮะคือผมยังทำไม่เสร็จดีนั่นแหละเดี๋ยวมอนเตอร์มันก็ลงมาเรื่อยๆพอมันลงมาปุ๊บมันก็จะตายตรงนี้แล้วไอเทมก็มารวมตรงนี้ซึ่งก็โอเคมีการพาวเดอร์อุดก็จะมีพวกการพาวดวงการพาวเดอร์นะฮะแล้วก็มีลักษณะคล้ายอย่างนี้ก็โอเคแหละอันนี้มันสูงสักประมาณเท่าไหร่สูงประมาณ32บล็อกนะฮะถ้าสูง32บล็อกเนี่ยมอนเตอร์จะตกมาตายแบบพอดีเลยโอเคป่ะแต่ว่ามันจะมีมอนเตอร์บางชนิดเนี่ยถ้าสมมติมันใส่รองเท้าเฟเตอร์ฟอลลิ่งอ่ะการตกจากที่สูงอ่ะเนี่ยความสูงพวกเนี้ยมันจะไม่ตายนะฮะนี่ไงอันนี้ตายโอเคครับนี่สวยงามโอเคตอนนี้เราอยู่ในซิงเกิลเพลเยอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วอันนี้ผมก็ก๊อปแมปส่วนที่เราได้เล่นนะฮะมายังโลกของเราโอเคป่ะซึ่งมันก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันนะคือผมก๊อปมาแค่ส่วนนี้โอเคป่ะเอามาดูฮะว่ามันเป็นอะไรยังไงฮะโดยเบื้องต้นฮะอันนี้คือภาคพื้นปกติของเราโอเคป่ะซึ่งภาคพื้นปกติของเราเนี่ยก็จะสูงประมาณ63 64อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดที่เราจะ AFK ดูเบื้องต้นฮะข้อมูลตรงนี้ฮะคือจุดที่สูงที่สุดในโลกโอเคไหมเราไม่สามารถวางบล็อกเพิ่มเติมได้แล้วเห็นไหมก็จะบอกว่า height limit ส่วนข้างล่างตัวนี้ฮะผมก็จะทำเป็นแบบที่ AFK นิดนึงนะครับแล้วตัวนี้เราก็จะอยู่ความสูงเผื่อใครอยากจะสร้างตามก็สร้างตามได้เลยโอเคไหมฮะก็คืออันนี้มันก็ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยมันก็มอนเตอร์ก็เกิดเยอะนะฮะตอนนี้ที่ผมอยู่ที่ความสูง248โอเคป่ะฮะอันนี้เราอยู่ที่ความสูง248ตามนี้ฮะข้างล่างบริเวณตรงนี้ฮะจะอยู่ที่ความสูง220โอเคป่ะฮะอึ๊บโอเค220แล้วหลังจากนั้นถัดไปแล้วยังไงต่อฮะเราก็จะเจาะรูตรงนี้โอเคป่ะตรงนี้ก็จะเป็นรูมอนเตอร์ก็ลองไปหาคลิปเก่าๆดูฮะมันก็จะมีอยู่แล้วล่ะนะก็รูเราจะให้มอนเตอร์ตกไปตรงไหนเราก็เจาะรูเอาไว้ซึ่งรูเนี่ยก็จะต้องกว้าง 3x3 นะฮะโอเคพอเราทํารู 3x3 ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใช่มั้ยฮะเราก็นับมาจากตรงนี้ก็ตรงนี้ทำเป็นเสานิดนึงนะครับตรงนี้ทำเป็นเสานิดนึงนับไปครับ1เสาแล้วนะแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคป่ะฮะพอถึง9ปุ๊บเราก็เริ่มสร้างกำแพงแบบนี้ได้เลยฮะส่วนข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นแบบก็พื้นแบบก็แบบมันร่องน้ำก็เป็นแบบกว้าง3บล็อกสูง2บล็อกนะฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะตัวนี้ก็8บล็อกโอเคป่ะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราวางน้ำไปเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะพอดีกับชีวิตนะฮะเนี่ยวางแบบนี้ปุ๊บปลายขอบตรงเนี้ยมันจะถึงตรงนี้พอดีโอเคป่ะนะครับนั่นแหละพอเราวางตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ต้องแบบวางตัวนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมีการวงจรน้ำวางวงจรน้ำพิเศษนิดหน่อยซึ่งวงจรน้ำพิเศษมันเป็นยังไงฮะก็โดยเบื้องต้นฮะเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าสมมติเราวางน้ำตัวนี้ปุ๊บ
น้ำมันก็จะต้องมาพอดีขอบตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วน้ำจุดอื่นๆเนี่ยมันก็จะแบบไหลน้อยตามลำดับลักษณะคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเราจะมานั่งวางน้ำตลอดแนวแบบนี้มันได้ไหมมันก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมฮะมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันกากแมวมากนะดังนั้นเราจะใช้การวางในลักษณะคล้ายๆแบบนี้แทนฮะก็คือสมมติเราวางน้ำข้างบนอย่างนี้ปุ๊บเห็นป่ะน้ำมันก็จะค่อยๆแพร่แบบนี้โอเคป่ะแล้วน้ำมันจะพอดีขอบเห็นป่ะแบบเนี้ยพอดีหลักการตรงนี้มันเป็นยังไงฮะคือพอเราวางน้ำข้างบนตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะวางน้ำตัวนี้เสร็จปุ๊บน้ำมันก็จะมีทางเลือกว่าเอ้ยมันจะไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมมันจะมาทางขวาก็ได้มาทางซ้ายก็ได้พุ่งไปข้างหน้าก็ได้โอเคไอ้ข้างหน้าน้ำก็ไหลไปปุ๊บพอน้ำมันมาตัวนี้เสร็จปุ๊บน้ำมันก็ไหลไปได้สองทางอีกฮะมันก็จะไหลมาด้านขวาตรงนี้ก็ได้หรือไหลไปข้างหน้าก็ได้ใช่มั้ยฮะพอน้ำไหลลงมาตัวนี้เสร็จปุ๊บโอเคน้ำมันก็จะต้องไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวว่างั้นเถอะนะสรุปแล้วน้ำก็จะมีลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะถ้าเกิดสมมติเราวางน้ำปุ๊บแบบนี้เนี่ยมันก็จะพอดีขอบแบบนี้พอดีนั่นเองฮะถ้าเราวางตลอดแนวแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาทำระบบเปิดปิดน้ำตลอดแนวเช่นกันซึ่งมันไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราวางในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมันคำสั่งอะไรนะทับ effect add give add ไม่ใช่ละ add give อะไรละ give add p night vision ก็91แบบนี้น่าจะได้ฮะนี่โอเคป่ะฮะตัวนี้เราก็จะทำเหมือนแบบเป็นประตูสำหรับเปิดปิดน้ำได้อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ต้องทำตลอดแนวถูกต้องป่ะล่ะพอมันปิดปุ๊บน้ำมันก็หยุดไหลพอหยุดไหลปุ๊บก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นั่นแหละงั้นเดี๋ยวผมมาสอนแบบสร้างแบบเร็วๆเลยละกันฮะเดี๋ยวผมไปสอนสร้างแบบละเอียดอีกทีนึงฮะภายในโลกของเราโอเคป่ะฮะก็โดยเบื้องต้นทำกำแพงขึ้นมาแบบนี้ขอเป็นสแลบนิดนึงฮะสแลบนะครับปุ๊บเราก็จะวางอย่างนี้เว้นไว้หนึ่งบล็อกฮะเราก็จะวางแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคป่ะฮะแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วบางคนบอกฮะเสร็จแล้วเหรอก็นี่ไงพอเราวางน้ำข้างบนน้ำมันก็จะพอดีขอบแบบนี้เห็นป่ะนั่นแหละฮะโอเคเก็บน้ำไปก่อนฮะส่วนตรงนี้ฮะเราก็จะต้องเว้นหนึ่งบล็อกสองบล็อกแล้วหลังจากนั้นเราก็วางแบบนี้แล้วก็แบบนี้เหมือนเดิมฮะวางเว้นแล้วก็วางแบบนี้แล้วก็แบบนี้นั่นเองโอเคป่ะแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยฮะมันเป็นบล็อกเต็มโอเคป่ะซึ่งบล็อกเต็มเนี่ยมอนเตอร์มันจะเกิดได้ดังนั้นเราจะเปลี่ยนบล็อกเต็มตรงเนี้ยให้มันเป็นสแลบแทนโอเคมั้ยฮะซึ่งรูปแบบมันก็จะคล้ายๆเหมือนของเราเมื่อกี้แหละเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นสแลบแทนปึ๊บน้ำมันไหลได้เหมือนเดิมมั้ยน้ำก็สามารถไหลได้เหมือนเดิมฮะเพิ่มเติมคือมอนเตอร์จะไม่เกิดซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยทำฟาร์มเวอร์ชั่นแบบนี้โอเคป่ะแต่มันก็จะมีปัญหานิดนึงคือมอนเตอร์เนี่ยมันมาเกิดตรงบริเวณตรงนี้แล้วมันก็ขยับไปไหนไม่ได้ด้วยมันก็จะติดหงักอยู่ตรงเนี้ยโอเคป่ะมันเสียผลประโยชน์อะโอเคครับตอนนี้ฮะเราก็กลับมายังโลกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือจำนวนมอนเตอร์นะฮะก็รู้ๆกันอยู่อย่าเข้าไปใกล้มันนะฮะเดี๋ยวมันจะระเบิดใส่เราก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนั่นแหละครับโอเคมาเริ่มสร้างเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวบางต้นตัวนี้ผมทำโครงล่างไว้แล้วแล้วกันเพื่อความรวดเร็วในการสร้างโอเคป่ะฮะตัวนี้ก็เนี่ยนับก็ตัวนี้1นะฮะแล้วก็2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคป่ะพอ11ปุ๊บเราเริ่มวางกำแพงแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่างงี้ปุ๊บเริ่มสร้างฮะซึ่งตัวนี้ก็นั่นแหละครับ8บล็อกตามนั้นฮะเราต่อขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วกันต้องทำกำแพงฮะกำแพงขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็คือตรงเนี้ย8บล็อกเรียบร้อยแล้วโอเคป่ะฮะตัวนี้ก็ทำขึ้นมา1สเต็ปนะฮะแล้วตัวนี้ก็ทำเป็นกำแพงในลักษณะคล้ายๆแบบนี้กันไปเลยครับโอเคไปรีบๆครับรีบๆเพื่อความรวดเร็วรวดเร็วครับสร้างต้องเร็วๆนิดนึงนะครับประหยัดเวลานิดนึงครับรีบครับรีบไม่รู้จะรีบไปไหนนะฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะวางสแลบโอเคป่ะครับก็อย่างที่ได้ดูตัวอย่างกันไปเมื่อสักครู่นี้ฮะเราก็จะเอาสแลบมาวางนะฮะคือที่สร้างฟาร์มสีม่วงเพราะอะไรฮะผู้ชมเขาโหวตกันไงว่าจะให้สร้างฟาร์มสีนี้ก็เอาแล้วแต่ฮะตัวนี้ก็เหมือนเดิมฮะเอาเว้น2นะครับผมวางไฟเอาไว้ให้จะได้เห็นวางอย่างนี้แล้วก็เว้น2แบบนี้ฮะก็อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับทำให้ครบทุกด้านเลยฮะตึงแบบนี้นะฮะทำให้ด้านนี้ทำให้ครบด้วยเช่นกันโอเคป่ะฮะพอเราทำครบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะทำหลังคาตรงนี้เนี่ยให้สูงแค่เพียง2บล็อกเท่านั้นนะครับย้ำว่าให้สูงแค่2บล็อกเท่านั้นอย่าทำสูง3ถ้าเราทำสูง3บล็อกจะเกิดอะไรขึ้นฮะเอเดนแมนจะมาเกิดภายในฟาร์มของเราถูกต้องไปละฮะแล้วฟาร์มของเราเนี่ยเก็บมอนเตอร์เนี่ยพัดพามอนเตอร์เนี่ยเราใช้ระบบน้ำโอเคป่ะซึ่งถ้าเอเดนแมนโดนน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะมันจะวาร์ปหนีมันจะวาร์ปไปไหนมันก็จะวาร์ปลงไปข้างล่างโอเคป่ะแล้วถ้าเอเดนแมนวาร์ปไปข้างล่างเอเดอร์แมนมือบอลจะตายโอเคป่ะมันก็จะหยิบบล็อกนู้นบล็อกนี้พื้นแล้วก็เป็นรูดิใช่ป่ะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นอย่าลืมนะฮะทำพื้นฟาร์มตัวนี้ให้สูงแค่เพียง2บล็อกเท่านั้นฮะเว้นตรงนี้ไว้บล็อกหนึ่งโอเคป่ะฮะที่เหลือต่อพื้นตรงนี้กันให้ครบถ้วนฮะต่อกันให้ยาวๆเลยโอเคป่ะแปะไฟด้วยนะระหว่างเราต่อบล็อกอะไรเงี้ยก็ทำให้มันดีๆโอเคป่ะฮะซึ่งใครจะสร้างตามผมก็ได้ฮะอุ้ยเจ้าสเกลตัวอะไรมาจากไหน
อ้อยนี่นี่เองโอเคฮะมันมาจากตรงนู้นโอเคครับจากตรงนี้เนี่ยเรานับไปนะครับ1ตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงปลายทางตรงนี้เนี่ยครับจากตรงแรกนะจากตรงแรกนะปึ๊ด60บล็อกจะอยู่ตรงนี้60นะฮะ61ส่วน62ปึ๊บเราก็จะทำเป็นกำแพงในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคไหมฮะซึ่งกำแพงเนี่ยมันจะพอดีกับไอ้ตรงนี้พอดีโอเคป่ะคือคุณจะทำกว้างเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่ายิ่งเราทำกว้างเท่าไหร่ไอ้ขอโทษนะยิ่งเราทำยาวเท่าไหร่มอนเตอร์ก็จะยิ่งเกิดเยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองโอเคป่ะฮะก็จะในรูปแบบลักษณะคล้ายๆแบบนี้แบบนี้แล้วสุดปลายทางตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ด้วยเช่นกันแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะตรงนี้เราจะต้องต่อขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำระบบแบบปล่อยน้ำอัตโนมัติโอเคป่ะฮะซึ่งระบบปล่อยน้ำอัตโนมัตินั้นก็ง่ายง่ายแสนง่ายฮะเรายังไม่ต้องคิดอะไรมากฮะเราต่อขึ้นมาอย่างนี้ก่อนต่อก่อนดูต่อขึ้นมาอย่างนี้ต่อขึ้นมาแบบนี้อย่าเพิ่งวางน้ำนะยังไม่ต้องรีบวางน้ำอะไรนะฮะอย่างนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกฮะขึ้นมาแบบนี้ให้มันเสมอกับตรงนี้เลยอ่ะเราก็ต่อตรงนี้อีกสักนิดนึงแล้วกันฮะเผื่อจะได้แบบใช้เป็นแบบทางขึ้นลงอย่างสวยงามโอเคป่ะฮะก็แบบนี้อีกติดจริงๆฟาแบบนี้รูปแบบมันก็เก่าแล้วล่ะฮะตรงเนี้ยมันพิเศษตรงไหนมันพิเศษตรงที่ว่ามีการคำนวณไอ้เจ้าความสูงของมอนเตอร์นั่นแหละฮะซึ่งหลักความสูงก็นั่นแหละผมได้อธิบายไปแล้วลองไปหาย้อนคลิปกลับไปดูเอาแล้วกันโอเคตรงนี้เราก็จะได้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทำยังไงต่อฮะเราจะวางบล็อกในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ฮะตรงจุดศูนย์สูงที่สุดของตัวนี้เนี่ยให้เราเว้นเอาไว้โอเคป่ะฮะส่วนที่เหลือตรงนี้ให้เราอุดให้หมดเลยนะครับก็รูปแบบก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นั่นเองเว้นไว้นิดนึงเห็นป่ะตัวนี้จุดที่สูงที่สุดเว้นเอาไว้ฮะตรงนี้เนี่ยจะสร้างด้วยบล็อกสลับก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่ามันจะทำให้เราแบบวางบล็อกยากไงผมก็เลยแบบใช้เป็นบล็อกเต็มดีกว่านี่ครับจุดที่สูงที่สุดอยู่ตรงนี้นี่ก็จุดที่สูงที่สุดนี่ก็จุดที่สูงที่สุดโอเคป่ะฮะสิ่งที่ดีที่สุดโอเคหลังจากที่เราวางตรงนี้เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปทำยังไงฮะเราจะใช้เทคโนโลยีของเวอร์ชัน 1.13 นิดนึงโอเคป่ะฮะเราจะใช้ Trapdoor ในการเปิดปิดน้ำนั่นเองฮะซึ่งก็เป็นการประหยัดงบประมาณคราบง่ายและเสียงไม่ดังจนน่ารำคาญโอเคป่ะฮะเรามาเอา Trapdoor แป๊บนึงใช้ Trapdoor อะไรก็ได้ฮะซึ่งโดยเบื้องต้นผมมีนี่อยู่นี่ฮะแล้วผมใช้เป็นไม้สปูทแท็บดอโอเคป่ะฮะแล้วเราก็ต้องการถังน้ำด้วยเอามาก่อนโอเคยอดเยี่ยมเฮ้ยเกือบตกโอเคตัวนี้ขอทำเป็นทางไอ้นี่นี่จะยิงอะไรกันนักขนาดนี้อย่ายิงดิโอ้ยเวรกรรมละแมงมุมมาสวัสดีแมงมุมลายตัวนั้นตึ้ง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 อ้าวบ๊ายบายผมไปนอนก่อนดีกว่าขี้เกียจตื่นเต้นกับมอนเตอร์แป๊บนึงฮะนอนเตียงอยู่ตรงอ้าวอ่ะเตียงเราอยู่ไหนอ๋อเตียงอยู่นี่นอนฮะโอ้ยอ่ะต่อบล็อกตัวนี้นี่ยังอีกโอเคครับเราต่อบล็อกในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อ่ะตักน้ำนิดไอ้เจ้าตูดหมึกสกิลเราลำคาญนายมากเลยเนี่ยโอ้ยโอเคครับตักน้ำขึ้นมาฮะเสียงโลกมากสกิลเยอะมากฮะโอเคแล้วบริเวณตรงนี้ฮะเราก็จะวางแท็บดอไว้โอเคป่ะฮะซึ่งแท็บดอเนี่ยเราจะเล็งบริเวณช่วงล่างนะฮะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เมื่อเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเราก็จะวางช่วงล่างแบบนี้อันนี้ถูกต้องแล้ววางช่วงล่างแบบนี้อย่าวางช่วงบนนะครับเราวางไว้ช่วงล่างแบบนี้อย่างนี้แล้วก็แบบนี้นั่นเองฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะกดชิปคลิกขวานะครับเอาถังน้ำกดชิปคลิกขวามันก็จะเป็นการเอาน้ำเนี่ยมาวางไว้ตรงแท็บดอในลักษณะคล้ายๆแบบนี้โอเคไหมฮะนั่นแหละครับตัวนี้ก็ทำด้วยเช่นกันฮะทำไปเลยปึ๊บแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างฮะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างลงมาตรงนี้น้ำเนี่ยมันจะอยู่ในบล็อกแท็บดอโอเคป่ะอันนี้คือเราไม่ได้ใส่น้ำนะครับแต่อันนี้ถ้าเราใส่น้ำแล้วเนี่ยฮะแท็บดอมันจะมีน้ำโอเคป่ะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเปิดประตูแท็บดอปึ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงมาในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แล้วพอเราปิดน้ำมันก็จะหยุดไหลในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคป่ะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำเนี่ยในแท็บดอเนี่ยให้ครบทุกอันเลยโอเคป่ะอย่าเพิ่งไปเปิดนะเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดนะแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะต้องวางอะไรกันอีกเยอะมากนะครับอันนี้เป็นรูปแบบเขาเรียกไงสร้างแบบด่วนนะครับแบบด่วนอธิบายแบบด่วนซึ่งถ้าเกิดสมมติใครอยากดูเวอร์ชันเต็มๆสร้างกันแบบจริงๆอะไรเงี้ยไปหาบันทึกไลฟ์สดย้อนหลังดูนะครับที่เพจ Facebook นะฮะลิงก์อยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะฮะ
เราก็สร้างกันคือมันใช้เวลาสร้างนานมากโอเคผมบอกเลยแล้วกันในฟาร์มด้านหนึ่งเนี่ยในแต่ละปีกเนี่ยโอเคฟาร์มแห่งนี้มันมีทิศเหนือใต้ออกตกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะฮะในด้านหนึ่งเนี่ยใช้เวลาสร้าง2ชั่วโมงนะครับดังนั้นผมก็เลยจะต้องแบบมันต้องสั้นนิดนึงอ่ะโอเคป่ะถ้าสมมติมันเต็มมันก็มันจะมีใครมานั่งดูคลิปสร้างแบบ2ชั่วโมงบ้างล่ะใช่ป่ะล่ะดังนั้นก็ต้องเน้นความกระชับนะครับปั๊บโอเคเหลืออีกกี่ถังเนี่ยเธอยังไม่ได้แปะอีก2ถังฮะอีก2ถังแป๊บนึงแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับวางน้ำทำยังไงกับชีวิตต่อไปขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะต้องเริ่มวางรางน้ำบริเวณตรงนี้โอเคป่ะฮะก็คือเหมือนแบบพอน้ำเนี่ยมันพัดพามอนเตอร์มาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีน้ำเนี่ยที่มันจะคอยพัดมอนเตอร์จากตรงเนี้ยไปสู่ปลายทางข้างหน้านั้นนั่นเองฮะซึ่งวิธีการทำรางน้ำตัวเนี้ยก็แบบง่ายแสนง่ายนะฮะด้านนี้ผมยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรเอาไว้เป็นตัวอย่างไว้เฉยๆนะครับรีบดูเบื้องต้นเราต้องการไอเทมอะไรบ้างฮะตอนนี้เรามีเราต้องใช้ pressure plate เป็นจำนวนมากโอเคป่ะฮะดังนั้นโอเคทำมาแป๊บนึงปุ๊บโอ้สุดยอดเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราต้องการอะไรอีกฮะคือ pressure plate ใช้เป็นอะไรก็ได้นะฮะแล้วเราก็ต้องการป้ายด้วยเช่นกันนะฮะเราก็เอาป้ายมาเอาสักกี่อันดีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะโอเคเราขอ pressure plate เพิ่มไม่ใช่ slab โอ้ยมือลั่นฝากไว้ก่อนมือลั่นฮะมือลั่นโทษนี่แค่นี้เสียดายของอะมือลั่นโอเคครับและในณจุดตรงนี้เนี่ยฮะเราจะต้องใช้ต้องใช้ถังน้ำทั้งหมด2-3ถังโอเคป่ะเพื่อความสะดวกสบายในการสร้างเชื่อผมเถอะครับใช้3ถังชีวิตจะได้สบายฮะนี่เราทำน้ำอินฟินิตี้ไว้แล้วตรงนี้เราไปยังสุดซอยก่อนโอเคป่ะฮะไปสุดซอยตรงนั้นแล้วเราก็จะเริ่มวางน้ำฮะ3ถังฮะจุดแรกๆอ่ะจะง่ายปึ๊บวางน้ำเลยฮะ1อย่างนี้โอเคจุดแรกอ่ะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นฮะพอน้ำมันพอดีขอบตรงนี้ใช่ไหมฮะวาง pressure plate ครับแบบนี้นะฮะและด้านหลังตัวนี้เราวางป้ายแบบนี้แล้วก็วางป้ายแบบนี้นิดนึงส่วนตรงนี้ฮะกดชิปและคลิกขวาที่ป้ายตรงนี้ฮะเขาเนี่ยป้ายตรงเนี้ยมันจะเหมือนมันจะแบบเป็นป้ายที่ซ้อนกันโอเคป่ะฮะวางไอ้นี่ขึ้นมา1อันวางน้ำตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุบออกซะแล้วก็วางเพชเชอร์เพจเข้าไปเหมือนเดิมวางน้ำตรงด้านซ้ายตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ปั๊บเข้าให้แล้วตรงนี้นิดนึงโอเคป่ะฮะซึ่งน้ำมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันวางบนเพชเชอร์เพจไม่ได้โอเคป่ะฮะดังนั้นเราก็เลยเหมือนแบบเลยต้องแบบเอาบล็อกวางไว้ก่อนนิดนึงแล้วค่อยวางน้ำอ่ะโอเคป่ะฮะตักตรงนี้นิดนึงส่วนป้ายตรงนี้เนี่ยมีหน้าที่คือป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลย้อนกลับมานั่นเองซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือพอน้ำมันไหลมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยฮะน้ำมันไหลมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะฮะมันก็จะมีน้ำอีกหนึ่งแหล่งเนี่ยคอยพัดพามอนเตอร์ต่อไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะคือแบบมันพามอนเตอร์จากจุดแรกอะไปแบบสุดทางอะว่างั้นเถอะพูดงงๆว่ะส่วนที่ตรงนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมนะฮะวางป้ายแบบนี้วางแบบนี้วางแบบนี้โอเคเผื่อใครอยากจะลองนี่ไงคือถ้าเราเล็งเนี่ยวางได้เหรอเอ้าอะไรเนี่ยเวอร์ชันก่อนๆมันวางไม่ได้นะเฮ้ยทำไมเวอร์ชันนี้วางได้แล้วเหรอตายเลยโอเคครับอัปเดตโอเคผมขอโทษเวอร์ชันเก่าๆมันวางไม่ได้เวอร์ชันนี้มันวางได้แล้วก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คุณจะต้องอัปเดต ความรู้ด้วยตัวของคุณเองมันไม่มีใครมานั่งบอกหรอกว่าแบบสามารถวางน้ำบนเพชเชอร์เพจได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไมค์ค้าพวกโคไม่มาเขียนอัปเดตหรอกนะฮะโอเคงั้นเราก็สบายแล้วล่ะไม่ต้องมานั่งวางบล็อกอะไรแล้วอย่างงี้นิดนึงแล้วก็วางน้ำบนเพชเชอร์เพจอย่างงี้ได้แล้วอุ้ยอย่างเงี้ยทำให้เราทำอย่างเงี้ยมันทำให้เราสร้างง่ายกว่าเดิมเยอะมากฮะโอเคและปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยฮะมันก็จะมาอยู่ตรงบริเวณปลายทางตรงนี้ฮะอันนี้คุณจะต้องนับนิดนึงฮะว่ามันพอดีหรือไม่พอดีฮะเช่นอย่างตรงนี้เนี่ยน้ำมันไหลได้8บล็อกถูกต้องป่ะฮะดังนั้นฮะเรานับครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยลองดูนะครับเราพิสูจน์ให้เห็นเลยแล้วกันฮะว่าตัวเนี้ยมันจะมีปัญหานิดนึงมันขึ้นอยู่กับความยาวของฟาร์มแต่ละฟาร์มโอเคป่ะฮะซึ่งปัญหาตัวนี้ก็ต้องแก้ไขกันด้วยตัวเองแป๊บนะโอเคลองดูนะถ้าเกิดสมมติเราวางป้ายแบบนี้โอเควางตรงนี้แล้วก็วางอย่างนี้เหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรแล้วเราวางน้ำดูปัญหาของเราก็คือน้ำมันจะเลยเห็นป่ะฮะน้ำมันเลยไปข้างล่างซึ่งอย่างเงี้ยมันใช้งานไม่ได้ฮะเราจะต้องแก้ไขไม่ให้มันเลยซึ่งเราจะแก้ไขยังไงฮะแล้วก็ขยับย้อนกลับไป1บล็อกโอเคป่ะฮะทุบสเกลนี้ลำคาญอ่ะทุบตรงนี้นิดนึงทุบอย่างนี้นิดหนึ่งฮะเราย้อนกลับไปอีก1บล็อกฮะ
ย้อนกลับไปนิดนึงประมาณนี้ส่วนเพชรเพชรอ่ะทุบซะย้อนกลับไปอ่ะมันน้ำมันจะได้พอดีขอบไงนี่อย่างนี้โอเคพอดีขอบเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละเสร็จแล้วเนี่ยระบบเดี๋ยวมันเหลืออะไรบ้างอ่ะก็เดี๋ยวเหลือแค่แบบเปิดปิดน้ำอัตโนมัติใช่ป่ะล่ะแล้วเดี๋ยวมอเตอร์มันก็จะไหลมาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็ลงไปข้างล่างตรงนี้เห็นป่ะง่ายแสนง่ายฮะส่วนข้างล่างตรงนั้นเราก็ทำจุดข้ามมอเตอร์อย่างที่มันควรจะเป็นนั่นแหละฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันคือโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่โอเคป่ะคือผมทำคลิปไม่น่าจะไหวเพราะอะไรครับเราไม่ได้ทำแค่ชั้นเดียวอนาคตอาจจะมีหลายชั้นโอเคครับโอเคป่ะส่วนระบบเปิดปิดน้ำอัตโนมัตินะครับเราก็จะสร้างกันในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคป่ะก็รูปแบบฟาร์มก็จะเป็นนี่ฮอปเปอร์นะฮะมันก็จะฮอปเปอร์เนี่ยก็ชี้เข้ามาตรงนี้ฮอปเปอร์อันนี้ก็ชี้เข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วตรงเนี้ยจะตรงนี้จะเป็นสติกกี้พิสตันโอเคป่ะฮะย้ำว่าสเกลตันเราเกียดไหนยังอีกอย่างให้มันทะเลาะกันเองแล้วกันตรงนี้ฮะจะเป็นสติกกี้พิสตันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยโอเคป่ะฮะหลักการมันจะเป็นยังไงฮะก็คือฮอปเปอร์เนี่ยมันจะค่อยๆส่งไอเทมไปโอเคป่ะฮอปเปอร์จะไม่ทำงานถ้ามันมีเรสโตนโอเคป่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่มีเรสโตนจ่ายไฟอยู่มันก็จะส่งไอเทมกลับมาที่ตรงนี้นะครับพอไอเทมมันหมดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะคอมเพรสเซอร์มันก็จะไม่จ่ายไฟใช่ไหมพอไม่จ่ายไฟปุ๊บพิสตันก็หุบพอพิสตันหุบปุ๊บเรสโตนบล็อกมันก็มาตรงนี้แทนมันก็เหมือนแบบเป็นการโยนกันไปโยนกันมานะฮะเป็นรูปแบบฟาร์มที่แบบง่ายมากนี่เราก็จะใช้วางคอมเพรสเซอร์แบบนี้วางบล็อกตรงนี้อันนึงแล้วก็วางเรสโตนตรงนี้อันนึงแล้วก็วางพิสตันสติกกี้พิสตันนะฮะวางแบบนี้เห็นป่ะเป็นรูปแบบที่ง่ายมากแล้วเราก็สามารถต่อไฟเนี่ยออกจากเรสโตนบล็อกตรงนี้ได้ปุ๊บแล้วก็ใช้ในการแบบนี้เปิดปิดไฟในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นี่ตัวนี้ปิดอยู่นะตัวนี้ปิดอยู่พอมันจ่ายไฟปุ๊บประตูตัวนี้มันก็จะเปิดเปิดแล้วเห็นป่ะมันก็จะเปิดแบบนี้ซึ่งถ้าสมมติไฟมันต่อไปได้แบบน้อยเราก็เติมรีพีเตอร์ตรงนี้นิดนึงเนี่ยเรสโตนมันก็วิ่งต่อไปได้เรื่อยๆซึ่งผมก็พามาอัปเดตฟาร์มแห่งนี้กันไปก่อนนั่นแหละเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้เนี่ยมันใช้เวลาสร้างอีกนานมากนี่ยังสร้างไม่เสร็จโอเคป่ะมันยังไม่มีจุดคงจุดข้ามมอนเตอร์อะไรเลยนะฮะและไอ้ซอมบี้ตัวนั้นนะผมเดานะมันน่าจะใส่รองเท้าเฟเตอร์ฟอลลิ่งฮะมันตกจากที่สูงมันเลยไม่ตายไงก็แบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมอีกเยอะมากโอเคครับในคลิปนี้ครับเราก็มาสรุปกันสั้นๆในลักษณะคล้ายๆแบบนี้กันไปก่อนนั่นแหละว่าฟาร์มมอนเตอร์เป็นยังไงรูปแบบฟาร์มเป็นยังไงเสนอเป็นไอเดียความคิดไว้ก่อนอะไรเงี้ยเผื่อใครแบบใจร้อนอยากจะสร้างก่อนอะไรเงี้ยก็สร้างได้คือผมไม่ได้สร้างชั้นเดียวนะครับย้ำอีกรอบนึงเราอาจจะสร้างกันสักประมาณแบบชั้นที่อันนี้ชั้นแรกโอเคป่ะเราอาจจะสร้างสักประมาณกี่ชั้นนะ2 3 4 5ชั้น6ชั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะฮะแล้วแต่ความขยันโอเคป่ะครับในคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วล่ะครับฟาร์มสปอร์มอนเตอร์อลังการของเราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบายโอเคครับคลิปเอาชีวิตรอดก็ยังเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละครับถ้าคลิปใหม่ออกมาแล้วนะครับก็กดตรงด้านมุมนั้นได้เลยฮะ